ค่ะในส่วนของตลาดอนุพันธ์นะคะวันนี้ Safety Index Futureก็มีแนวโน้มที่จะปรับตัวขึ้นได้ต่อนะคะแต่ระหว่างวันก็ยังมองว่ามีความผันผวนค่อนข้างสูงอยู่เหมือนกันโดยทั้งนี้เนี่ยหลังจากที่ในส่วนของ S50U11 เมื่อวานเนี่ยปิดปรับตัวขึ้นค่อนข้างแรง 21.60 จุดแล้วก็ทำให้เบสิสระหว่างตัวS50U11 แล้วก็ Set 50เนี่ยปรับตัวแคบลงมาเหลือเพียงลบ 1.27 จุดพร้อมกับในส่วนของปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นแล้วก็สถานะคงค้างที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นเช่นกันเนี่ยเป็นแรงสนับสนุนที่สะท้อนความคาดหวังในเรื่องของการฟื้นตัวขึ้นต่อของ Set 50ในวันนี้โดยถ้ามองในส่วนของปัจจัยที่เข้ามาเป็นแรงหนุนเมื่อวานก็คงมาจากในส่วนของราคาน้ำมันที่พุ่งขึ้นเป็นแรงหนุนต่อหุ้นกลุ่มพลังงานรวมถึงการปรับเพิ่มเครดิตของมูตี้สำหรับธนาคารขนาดใหญ่2แห่งเมื่อวานนี้ก็ส่งผลให้หุ้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์เนี่ยปรับตัวขึ้นได้ค่อนข้างแรงแล้วก็เนื่องจากว่าทั้ง2กลุ่มเนี่ยก็มีน้ำหนักค่อนข้างมากในเซ็ต50ก็จึงเป็นแรงผลักดันให้ดัชนีเนี่ยปรับบวกขึ้นไปเกือบ20จุดขณะที่ถ้ามองในส่วนของแรงซื้อของนักทุนต่างชาติที่มีเข้ามาต่อเนื่องในฟิวเจอร์เป็นวันที่5อีก734สัญญาแล้วก็ยังคงซื้อในหุ้นไทยติดต่อเป็นวันที่2ก็ยิ่งหนุนในส่วนของเซนติเมนต์ในเชิงบวกต่อขณะที่ในส่วนของปัจจัยภายนอกในเรื่องของความคาดหวังเกี่ยวกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมจากเฟดเองก็ช่วยหนุนให้ตลาดต่างประเทศในวันนี้เนี่ยปรับตัวขึ้นเช่นกันดังนั้นเนี่ยจึงมองว่าในส่วนของตัว S50U11 มีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นไปทดสอบแนวต้านเรนจ์755-760จุดแต่ระหว่างวันอย่างที่บอกว่าน่าจะมีความผันผวนค่อนข้างสูงดังนั้นการเข้าเปิดสถานะรองยังให้รอจังหวะที่ย่อตัวลงมาโดยตัดขาดทุนที่ระดับ735จุดสำหรับในส่วนของตัว Single Stock Future ยังคงแนะนำตัวเดิม PTTU 11หลังจากที่เมื่อวานนี้ฟื้นตัวขึ้นอีกรอบแล้วก็อินดิเคเตอร์ทุกตัวให้ค่าสัญญาณบวกได้แรงหนุนจากในส่วนของราคาน้ำมันในตลาดโลกที่อยู่ในแนวโน้มของการฟื้นตัวรวมถึงการเข้าซื้อของนักทุนต่างชาติในตลาดหุ้นไทยก็ส่งผลให้ในส่วนของ BTU 11มีโอกาสปรับตัวขึ้นทดสอบระดับ334บาทก็แนะนำเข้าเทรดดิ้งรองต่อโดยตัดขาดทุนต่ำกว่าระดับ322บาทส่วน BTEPU 11เมื่อวานนี้ราคาปิดเหนือเส้นค่าเฉลี่ยได้ทุกเส้นเป็นวันแรกแล้วก็ในส่วนของอินดิเคเตอร์ทุกตัวที่ให้ค่าสัญญาณบวกเป็นแรงหนุนก็มองว่าน่าจะมีโอกาสปรับตัวขึ้นทดสอบเลย180บาทแนะนำเก็งกำไรรองตามโดยตัดขาดทุนต่ำกว่าระดับ170บาทส่วนอีกตัวที่แนะนำคือ BBLU 11หลังจากที่ปรับตัวขึ้นได้ต่อเนื่องแล้วก็ปิดแท่งเทียนมีสีขาวยาวเต็มแท่งเมื่อวานนี้โดยมีในส่วนของอินดิเคเตอร์ทุกตัวที่ให้ค่าสัญญาณบวกและก็มองในเรื่องของปัจจัยที่เข้ามาหนุนเกี่ยวกับการปรับเพิ่มเครดิตจาก Moody รวมทั้งในส่วนของการเก็งกำไรเงินปันผลที่ระดับ2บาทที่ประกาศออกมาแล้วก็จะขึ้น XD ในสัปดาห์หน้าก็มองว่ามีโอกาสที่จะทำให้ในส่วนของ BBL U11 ปรับตัวขึ้นได้ต่อก็แนะนำเข้าเปิดสถานะรองโดยตัดขาดทุนต่ำกว่าระดับ155บาทสำหรับในส่วนของ Gold Future แล้วก็ Silver Future มองวันนี้ก็น่าจะได้รับแรงกดดันจากในส่วนของราคาทองคำในตลาดโลกที่ช่วงเช้าเนี่ยปรับตัวลดลงมา 8.50 เหรียญมาอยู่ที่ระดับ 1,821.79 เหรียญต่อออนเทียบจากช่วงปิดหลานของ Gold Future เมื่อคืนนี้ขณะที่ในส่วนของ Spot Silver ค่อนข้างทรงตัวเทียบจากช่วงปิดตลาดเมื่อคืนอยู่ที่ระดับ41.60 เหรียญต่อออนโดยได้รับแรงกดดันจากความคาดหวังที่มีมากขึ้นในส่วนของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมจากเฟดโดยหลังจากที่มีรายงานในส่วนของตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนที่ออกมาค่อนข้างอ่อนแอของสหรัฐเมื่อคืนนี้แล้วก็ในส่วนของตัวตลาดหุ้นสหรัฐเองก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยปัจจัยในเรื่องของความคาดหวังมาตรการดังกล่าวอีกทั้งในส่วนของตัว
ดัชนีดอลลาร์สหรัฐเองก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยจึงเป็นแรงกดดันต่อทิศทางของราคาทองคำในช่วงนี้จึงมองว่าในส่วนของตัว Gofil Venture เองเนี่ยช่วงสั้นยังมองว่ามีโอกาสที่จะเห็นการย่อตัวลงมาหลังจากที่ถ้ามองในส่วนของทิศทางของราคาทองคำในตลาดโลกเองปรับตัวขึ้นมารีบาวขึ้นมาแต่ว่ายังไม่ผ่านระดับ 1,840 เหรียญถึงแม้ว่าถ้ามองในส่วนของ Gold Future เองเนี่ยจะเห็นสถานะคงค้างแล้วก็ในส่วนของวอลุ่มปรับตัวเพิ่มขึ้นพร้อมกับการดีดตัวกลับของตัว GFV11 เมื่อวานนี้ก็ตามแต่ก็ยังมีโอกาสที่จะย่อตัวลงมาอีกครั้งท่ามกลางความผันผวนในช่วงนี้แล้วก็ยังรอดูความคืบหน้าของปัจจัยจากต่างทั้งจากฝั่งสหรัฐแล้วก็ยุโรปเองโดยยังรอดูในส่วนของตัวเลขแรงงานของสหรัฐที่จะมีการรายงานในคืนวันศุกร์นี้ด้วยดังนั้นเนี่ยจึงแนะนำว่าสำหรับผู้ที่มีสถานะช็อต GF10V11 หรือว่า GFV11 ก็ยังคงสถานะต่อไปได้เพื่อรอกำไรในช่วงที่ย่อตัวลงโดยมองแนวรับอยู่ที่ 25,400 ถึง 25,000 บาททั้งนี้ให้ตัดขาดทุนเหนือระดับ 26,700 บาทส่วน Silver Future เองยังคงเปิดตัวลักษณะไซด์เวย์โดยในส่วนของผู้ที่เปิดสถานะช็อต SVV11 ก็ยังคงสถานะต่อได้โดยตัดขาดทุนเหนือระดับ 1,300 บาทและมองแนวรับอยู่ที่ระดับ 1,236 ถึง 1,220 บาทสำหรับในส่วนของออปชันถ้ามองในส่วนของพุทคอวอลุ่มที่ปรับตัวลดลงมาต่อเนื่อง2วันอยู่ที่ระดับ 0.80 เท่าแล้วก็พุทคอโอเพนเทเลสที่ยังค่อนข้างทรงตัวอยู่ที่ระดับ 1.09 เท่าโดยมี implied volatility โดยรวมในฝั่งของ put option ที่ปรับตัวลดลงมาแต่ก็ยังอยู่ในระดับที่มากกว่า call option ต่อเนื่องเป็นวันที่20ก็ยังสะท้อนภาพรวมตลาดที่มีความผันผวนถึงแม้ว่าในส่วนของปัจจัยภายนอกจะเป็นแรงหนุนต่อการฟื้นตัวขึ้นต่อในวันนี้ดังนั้นเนี่ยสำหรับผู้ที่มีสถานะ short call ในสัญญาเดือนกันยายนที่ราคาใช้สิทธิ์730-740จุดถ้าหากยังไม่ต้องการจะปิดสถานะตัดขาดทุนออกไปเราแนะนำให้ใช้ในส่วนของรอง S50U11 เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการฟื้นตัวขึ้นต่อในวันนี้แล้วก็คงสถานะเพื่อรอทำกำไรเมื่อดัชนีย่อตัวลงอีกครั้งส่วนสถานะรองคอก็ยังให้คงสถานะต่อไปได้ปิดการประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์ค่ะ